ตลอดระยะเวลา1เดือนที่ดำเนินกิจกรรมไปยังวัดต่างๆในเส้นทางพระผู้ปราบมารโครงการธรรมยาตราได้สนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาเข้ามาทำกิจกรรมร่วมกันทำให้พวกเขาได้เรียนรู้เรื่องการทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาเป็นการส่งเสริมให้วัยรุ่นไทยได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนาและได้เข้ามาสั่งสมบุญกุศลในคราวเดียวกันเพื่อให้มีหลักธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการประพฤติตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมและสามารถนำความรู้ที่ได้รับกลับไปเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันภาพการทำความดีที่ได้รับการเผยแพร่ออกไปตลอดเดือนมกราคมมาจากการที่ทุกฝ่ายรวมพลังสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโดยมีจุดเริ่มต้นจากพุทธบุตรธรรมยาตราและสาธุชนทั้งหลายขยายคุณงามความดีไปสู่นักเรียนนักศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนให้เข้ามาทำนุบำรุงศาสนสถานร่วมกันซึ่งได้สร้างแบบอย่างที่ดีงามให้เกิดขึ้นในสังคมไทยและจะเป็นต้นแบบให้นำไปประพฤติปฏิบัติตามสืบต่อไปเพื่อร่วมกันจัดลงไว้ซึ่งความรุ่งเรืองของบวรพระพุทธศาสนาคุณงามความดีที่ปรากฏได้น้อมนำใจให้เกิดความเลื่อมใสและเพิ่มพูนความเคารพในพระรัตนตรัยทั้งหมดนี้ล้วนเป็นผลดีต่อการยอยกพระพุทธศาสนาให้ทรงคุณค่าต่อจิตใจเพื่อทำรงไว้ซึ่งการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามในสังคมสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือทำให้วัดสะอาดขึ้นค่ะคือก็รู้สึกสบายตาสบายใจค่ะบอกเลยว่าโอกาสแบบนี้ได้มันมีน้อยมากๆค่ะที่ว่าเราจะมาทำบุญด้วยทำความสะอาดวัดด้วยในวันเดียวกันค่ะก็รู้สึกดีนะคะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมครั้งนี้แล้วค่ะแล้วก็ทำให้ผู้คนเห็นแล้วคิดว่าวัดนี้สะอาดแล้วน่าเข้ามาค่ะจะมาอีกค่ะจะชวนเพื่อนๆมาอีกเพราะว่าทำแล้วก็เห็นเพื่อนๆมีความสุขแล้วตัวเราเองก็มีความสุขด้วยค่ะการสืบสานภารกิจธรรมยาตราได้สร้างความปลื้มปีติให้เกิดขึ้นตลอดระยะเวลา1เดือนที่ผ่านมาเมื่อมีการจัดพิธีทอดผ้าป่าบำรุงศาสนสถานณวัดบางไผ่นาดอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมญาติโยมที่ได้รับทราบข่าวบุญจึงตั้งใจมาสั่งสมมหากุศลด้วยความเบิกบานใจบรรยากาศการสั่งสมบุญกุศลสร้างความปลื้มปีติให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจุดเริ่มต้นของการประกอบคุณงามความดีครั้งนี้มาจากการอยู่ในสิ่งแวดล้อมของบุคคลผู้ตั้งอยู่ในศีลธรรมที่คิดเกื้อหนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาทำให้เกิดการรวมตัวกันระหว่างนักเรียนนักศึกษาและสาธุชนทั้งหลายเพื่อร่วมกันสั่งสมบุญใหญ่ในพิธีทอดผ้าป่าบำรุงศาสนสถานภายในงานได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์วัดบางไผ่นาดและคณะพระธรรมยาตรามาเป็นเนื้อนาบุญซึ่งจตุปัจจัยที่รวบรวมมาได้จะถวายให้ทางวัดนำไปใช้ทำนุบำรุงศาสนสถานที่เสื่อมโทรมตามกาลเวลาความตั้งใจแน่วแน่ที่ปรากฏได้น้อมนำใจให้บังเกิดศรัทธาที่แน่นแฟ้น
และเกิดความรักหวงแหนพระพุทธศาสนาขึ้นมาจากใจเต้นนะครับแล้วก็ยินดีนะครับแล้วก็เป็นเกียรติแล้วก็รู้สึกว่ามันมีความซาบซึ้งในรถพระธรรมนะครับในเกี่ยวกับศาสนาที่คนมาน้อมนำทำตรงนี้นะครับผมก็จะได้นำกิจกรรมตรงนี้ไปเผยแพร่ให้กับชุมชนของผมนะครับให้มีความรู้ตระหนักในศาสนานะครับช่วยกันบำรุงพระศาสนาแล้วก็กิจกรรมในพระพุทธศาสนาต่อไปนะครับที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้นะคะถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆนะคะทำให้มีคนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศาสนาขอขอบคุณนะคะที่ได้นำโครงการนี้เข้ามาที่วัดบางไผ่นาดนี้นะคะก็ขอให้นำกิจกรรมดีๆอย่างนี้เข้ามาอีกนะคะขอขอบคุณล่วงหน้าเลยค่ะในการจัดพระป่าเพื่อเอาเงินไปใช้ในการบูรณะปฏิสังขรณ์ให้กลับมาอยู่ในสภาพที่ดีแล้วก็ยังได้นำญาติโยมมาร่วมด้วยช่วยกันนะขอขอบคุณแล้วก็อนุโมทนาบุญด้วยแล้วขอบคุณไปยังหลวงพ่อด้วยที่ส่งบรรดาศิษยานุศิษย์มาแล้วก็การทำงานก็ทำกันเป็นทีมนี้ก็คงจะสำเร็จไปลงวัดไหนก็สำเร็จวันนั้นนะแม้จะใช้เวลาเพียงวันเดียวแต่สภาพที่มันกินอยู่ในใจเนี่ยมันกินอยู่นานการสืบสานภารกิจธรรมยาตราได้สร้างความปลื้มปิติให้ขยายสู่ชุมชนต่างๆในเส้นทางพระผู้ปราบมารทั้งหมดนี้มีที่มาจากความมุ่งมั่นอันแรงกล้าที่จะแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อมหาปูชนียาจารย์พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารลูกหลานของท่านจึงพร้อมใจกันดำเนินกิจกรรมในปีที่7เพื่อประกาศพระคุณอันยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณของท่านให้ชาวโลกได้รับรู้และเปิดโอกาสให้ชาวพุทธทั่วทุกสารทิศได้เข้ามาสั่งสมมหากุศลร่วมกันดึงความสนใจและความเริ่มใสศรัทธาให้กลับมาตั้งไว้ในพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงเพื่อร่วมมือกันจัดลงไว้ซึ่งความรุ่งเรืองของบวรพระพุทธศาสนาในสังคมไทย